สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเอนเตอร์เทนในวันนี้นะคะวันมาฆบูชาก็เลยต้องเป็นเราสองคนเพราะว่าเราเป็นคนสวยที่มีบุญและออร่าแผ่มาที่สุดในช่องถูกมากเลยอ่ะพูดเหมือนสิ่งที่ใจพี่คิดใช่ไหมพี่แป๋วรู้ใจเราก็เลยได้เจอกันในวันนี้นะคะในวันมาฆบูชาแบบนี้ค่ะแต่แน่นอนนอกจากเราสองคนแล้วยังมีอีกสองพิธีกรจ้ะบุญยังไม่เยอะเท่าเราเลยต้องไปไหว้พระเสริมสิริมงคลกันหน่อยเอาถูกอีกนั่นก็คือน้องฝนเดี๋ยวเข้าฟ้าเพื่อนสองคนของเรานี่แหละค่ะวันนี้เขาจะไปไหนนะไปวัดใช่ไปวัดในกรุงเทพนะคะเพื่อเป็นขอพรสิริมงคลกันในวันนี้แต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างตามพี่ฝนแล้วก็ข้าวฟ่างไปเลยค่ะสวัสดีครับมาสวัสดีสวัสดีครับพี่ฝนครับวันดีๆแบบนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมมาไหว้พระทำบุญกันในวันมาฆบูชาใช่แล้วพี่ฝนอย่างเราเนี่ยต้องเจอกันทุกวันพระอิ่มบุญอิ่มใจกันนิดนึงรับบุญกันนิดนึงเพราะอย่างพี่ฟังเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือไปมูไปไหว้พระมาด้วยเหมือนกันใช่แล้วครับไปที่ไหนมาบ้างต้องไปทำถ้ำนาคาหรือต้องไปไหว้พระธนุมาโอ้ยดีเลยนะคะนอกจากจะได้สักการะพ่อปู่อือลือแล้วนะก็ยังได้แบบท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยใช่แล้วครับวันนี้วันดีแบบนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาทำบุญที่นี่ที่วัดหัวลำโพงเช่นกันนะคะครับอ่ะวันนี้นะก็จะพาพี่ฟังแล้วก็พาคุณผู้ชมนะไปทำสังฆทานกันแล้วก็มาไหว้พระด้วยและที่สำคัญที่นี่เขาก็มีทำบุญลงศพด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่พลาดนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มทำบุญกันดีกว่าเราก็เตรียมชุดสังฆทานนะคะธูปเทียนแล้วก็มีพวงมาลัยสวยๆแบบนี้มาถวายพระสงฆ์ที่นี่นะคะนี่ในวันมาฆบูชาด้วยนะคะใครอยากจะเตรียมของมาเองแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าที่วัดหัวลำโพงเขาก็มีบริการให้เหมือนกันบนพระอุโบสถที่วัดหัวลำโพงกันนะคะใช่ครับซึ่งพระที่นี่นะครับเป็นพระสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับซึ่งพระนามว่าพระพุทธมงคลครับได้ยินชื่อแล้วก็เป็นมงคลกับชีวิตดีเลยนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะหลายๆคนเขาก็เชื่อกันค่ะว่าถ้าหากว่าได้มาสักการะที่นี่แล้วก็จะเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปไหว้พระประธานด้านในกันเลยค่ะไปค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะมีพระประธานให้เรามาสักการะแล้วนะคะเขายังมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าที่สังเกตดูก็จะเป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะคะแต่เราจุดเรียกว่าสอดแทรกเนาะใช่รวมไปถึงแบบร่วมสมัยกับภาพด้วยในวันมาฆบูชาแบบนี้ในฐานะชาวพุทธนะคะได้เข้าวัดทำบุญนะคะเราก็อยากจะมาเวียนเทียนกันเนาะเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยนั่นเองนะคะไปค่ะจุดธูปจุดเทียนนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะเรื่องของการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ต้องระวังกันนิดนึงเพราะมันใกล้ไฟค่ะเขาเปิด24ชั่วโมงสะดวกเวลาไหนมาได้เลยนะคะมาทำบุญกันค่ะวันนี้นะคะก็อิ่มบุญอิ่มใจกันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ได้ทำบุญนะคะในวันมาฆบูชากันเรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้วครับวันนี้ใครที่อยากจะออกมาทำบุญนะครับจะมาที่วัดหัวลำโพงแบบนี้ก็ได้หรือว่าวัดใกล้บ้านก็ได้ใช่แล้วนะครับเอาที่คุณสะดวกแล้วกันถูกต้องค่ะแล้วก็อย่าลืมนะในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยด้วยใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์มาล้างมือกันด้วยนะคะมาฆบูชานี้ก็ขอทำมาสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีนะคะน้องๆทั้งสองสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะจ้า
สงบสำรวมไปเรียบร้อยค่ะล่าเริงกันหน่อยดีกว่ามาแล้วเพราะว่าต่อไปเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของคู่จิ้นในตำนานที่หลายๆคนรอคอยว่าเมื่อไหร่คู่นี้เนี่ยเขาจะโคจรกลับมาเจอกันอีกค่ะพี่แป๋วไหนที่สุดนี่เรากำลังพูดถึงมาริโอกับใบเฟิร์นพิมชนกค่ะจำได้ป่ะเมื่อ10กว่าปีมาแล้วนะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักพี่ชอนของน้องน้ำใช่มาตั้งแต่ตอนที่คือเขาแบบซุปเปอร์เด็กอะซุปเปอร์เด็กจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยก็รอคอยคู่นี้นะคะให้หันกลับมาเจอกันอีกในจอแก้หรือว่าจอเงินก็ได้ในที่สุดค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่แฟนๆลุ้นกันมานานค่ะปีนี้ทั้งคู่ก็มาเล่นภาพยนตร์ด้วยกันนะคะกับ AI Love YouUAI หัวใจ Overload ค่ะฉายใน Netflix นั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลงาน International เลยนะคะเพราะอะไรถูกฉายไปทั่วโลกไงคุณแล้วก็ร่วมงานกับผู้กำกับต่างชาติสเตฟานสลอเทสคูอีกด้วยนะคะวันนี้นะคะนายเอ็นเตอร์เทนของเราก็เลยจับทั้งมาริโอแล้วก็ใบเฟิร์นเนี่ยมานั่งคุยกันสักหน่อยทั้งคู่บอกว่าดีใจมากเลยนะที่ได้กลับมาร่วมงานกันนะคะหลังจากรอคอยกันมานานแล้วก็หวังว่าแฟนๆเนี่ยจะหายคิดถึงคู่นี้ด้วยค่ะดีใจสิครับก็ดีใจเพราะว่าโอ้กับเฟิร์นเนี่ยไม่ได้เจอกันก็เป็น10ปีแล้วครับตั้งแต่ผลงานแรกของเราอะไรเงี้ยครับไม่มีพี่โอเรื่องนั้นเฟิร์นก็คงไม่ได้เป็นนักแสดงที่แบบอย่างทุกวันนี้เฟิร์นยังขอบคุณจะเล่าให้ทุกคนฟังตลอดว่าวันที่แบบเฟิร์นเด็กเล่นหลังเรื่องแรกพี่โอจะยืนหลังกล้องให้โดยที่ซีนนั้นไม่ต้องเห็นพี่โอก็ได้อะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้ในรอบ10ปีได้กลับมาเจอพี่โอก็ยังเป็นความรู้สึกขอบคุณเหมือนเดิมที่ได้เจอค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ได้ไปฉายในหลายๆประเทศด้วยก็อยากให้ทุกคนได้รับชมผลงานของพวกเราในเรื่องนี้เชื่อว่าน่ารักแน่นอนแล้วก็โรแมนติกคอมเมดี้ถูกใจแล้วก็ดูง่ายอยู่บ้านแล้วก็สบายๆมีความสุขแน่นอนค่ะซึ่งเราก็ดีใจครับที่แบบแฟนๆเราต่างประเทศได้ดูเราง่ายๆด้วยเพราะว่าบางทีอย่างถ้าเราฉายในประเทศเงี้ยครับบางทีแฟนๆต่างประเทศอาจจะไม่มีโอกาสได้ชมแฟนๆหลายคนเนี่ยอยากดูทุกวันนี้ก็ยังมีการเรียกร้องให้กลับมาเจอกันร่วมงานกันอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เชื่อว่าจะแบบทำให้แฟนๆมีความสุขแน่นอนค่ะพี่แป๋วเขาหน้าเหมือนเดิมเลยนะเขาหน้าไม่เปลี่ยนเหมือนพี่แป๋ววันแรกที่ทำงานที่นี่เลยเฮ้ยแกพูดดีอีกแล้วอ่ะเฮ้ยพูดอย่างนี้เป็นสิริมงคลมันมาคะมากเลยออนวันท้าไม่โกหกเอ้ยน่ารักเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวโอเคโอเคเดียวเอ้ยเฮ้ยข้าวไปเรื่อยเลยสองคนนี้ข่าวต่อไปเรื่องราวของเพชรชกิจค่ะเหมือนจะไม่ค่อยเห็นเนาะอืมไปหนุดเป็นเกษตรกรอยู่แถวจังหวัดชัยนาทใช่แต่ว่าเขายังไม่ได้ทิ้งงานในวงการบันเทิงนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอินมากๆเลยกับการทำสวนที่ชัยนาทเพราะว่าแฟนสาวไมค์ธริกาเนี่ยเป็นคนชักชวนให้เรียนรู้คือที่บ้านของน้องไมค์เนี่ยเขาก็คือทำสวนอะไรนี้แล้วใช่ไหมเห็นบอกว่าตอนนี้มีพื้นที่อยู่6ไร่แล้วอันนี้เขาจะเอาไว้ปลูกพืชต่างๆเหมือนที่เห็นเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีการเปิดคาเฟ่แล้วเขาวางแผนจะซื้อเพิ่มอีกตั้ง4ไร่อันนี้จะทำเป็นที่พักอันนี้เป็นธุรกิจที่เขาวางแผนเอาไว้ว่าเดี๋ยวในอนาคตเราจะได้เห็นกันนะคะดีนะเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการทำสวนหรอกแต่ว่าพอไมค์เนี่ยเขาเข้าใจเรื่องต่างๆได้ดีมากๆเลยก็เลยมาช่วยกันแล้วก็ตัดตอนกิ่งเลยพวกนี้นี่คือไมค์ทำได้หมดเลยนะเก่งเห็นบอกว่าแรกๆก็งงๆอยู่นะส่วนตัวผู้ชายเนี่ยหลังๆชักคล่องแล้วก็รายได้หลักๆตอนนี้คือตอนกิ่งไม้ขายจ้าส่วนความรักของคู่นี้ที่บอกเป็นคู่จริงไม่ใช่คู่จิ้นนะคะเขาคบกันมา4ปีแล้วก็พื้นที่ที่ดูไว้เนี่ยก็ในอนาคตก็อาจจะสร้างเป็นเรือนหอด้วยนั่นแหละแต่ว่าก็วางแผนเรื่องแต่งงานไว้เหมือนกันไม่ใช่เร็วๆนี้ขอว่าอีกสักประมาณ3ปีละกันค่ะก็อย่างที่ออนบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเพชรเนี่ยเขาไม่ได้จะทิ้งวงการบันเทิงเขาก็จะพยายามให้ความเกษตรกรกับความบันเทิงเนี่ยมันบาลานซ์กันนะคะฟังเสียงของทั้งคู่กันหน่อยดีกว่าน้องมาเขาเก่งครับเขาเป็นคนที่เหมือนชักนำเราไปทำสวนแล้วก็เหมือนสร้างรากฐานของตัวเองให้มันมั่นคงให้มันมีอะไรที่แบบจับต้องได้เขาเป็นหลักในการตอนกิ่งด้วยเพื่อแบบอนาคตจำหน่ายกิ่งอะไรพวกนี้เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าลูกค้าเขาตอนนี้เริ่มสั่งแล้วเริ่มสั่งพวกตอนกิ่งแบล็คเบอร์รี่พวกฟิกมะเดื่ออึ้งมากเพราะว่าคือเราแค่รู้จักตอนนั้นคือเป็นแฟนก็รู้ก็เป็นแฟนกันแต่พอไม่รู้ว่าเขาเก่งในเรื่องของการทำการตอนกิ่งพุ่งตรงมาเพชรไม่รู้เลยเมื่อก่อนการตอนกิ่งการเสียบตามันเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยครับจนแบบพอได้แบบมาจริงจังกับน้องมายเนี่ยทำสวนเนี่ยเอ้ยเป็นอย่างนี้เองทำแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยแบบเห็นการแบบในอินสตาแกรมอะไรเนี่ยสวยๆหล่อๆเนี่ยจริงๆอ่ะเบื้องหลังเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงมากครับใจได้นะความเกษตรกรเอาทุกคนยืนยันอีกทีนะที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือเจอกันตอนบวงสรวงไม่ได้หายไปไหนไม่หายยังไงเดี๋ยวเราจะได้เห็นงานละครของเขายังเห็นงานหน้าจออย่างแน่นอนแต่เขาจะบาลานซ์สองงานของเขาในชีวิตให้ลงตัวค่ะค่ะก็รอติดตามผลงานของเพชรได้เลยนะคะมาที่เรื่องของวันวาเลนไทน์กันดีกว่าพี่เป๋าได้ดอกไม้ไหมคะไม่
รอแทบตายไม่มีมาสักดอกซื้อให้ตัวเองได้นะดูสิเสียงแหลมสูงไปเลยซื้อแล้วก็ทำท่าเป็นแบบนี้เหมือนแบบเฮ้ยมีคนให้ดอกไม้เราแล้วก็ลงแคปชั่นลงว่าขอบคุณนะคะอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงวันวาเลนไทน์แน่นอนดอกไม้ขายดีมากใช่หลายๆคู่ก็ต้องซื้อให้กันดังนั้นค่ะร้านของแอร์พันธิลาร้านขายดอกไม้นะคะ Flower by Air เนี่ยก็เลยงานแน่นงานเข้ามากไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนพนักงาน7คนทำงานหนุ่งๆไปเลยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีออเดอร์เข้ามาหลายร้อยออเดอร์เลยนะคะรับทรัพย์เข้ากระเป๋าก้อนโตถือว่าเป็นปีที่ออเดอร์เนี่ยสูงสุดเลยนะพี่แอร์บอกนะแต่ว่าก็แลกมากับปัญหาหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งบ้างล่ะหรือว่าการบริการลูกค้าเออนะทีนี้หรือแม้ในส่วนของคนที่แบบส่งเงินมาแล้วแล้วแบบโอ๊ยเปลี่ยนใจไม่เอาละแอร์ก็ยินดีที่จะคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์เลยเธอโอ้โหคือเขาเข้าใจไงเรื่องของธุรกิจนะบางทีไม่ได้ก็แบบแฟร์กันอะไรอย่างเงี้ยมีแฟร์จริงนะแล้วก็ด้วยความรีบร้อนเพราะว่าอย่างที่บอกออเดอร์เยอะมากพนักงานทำงานกันโอ้โห48ชั่วโมงไม่ได้พักเลยนะคะระหว่างจัดดอกไม้ในพี่แอร์เนี่ยก็เลยได้รับอุบัติเหตุที่นิ้วโป้งสาวว้าวอุ้ยเลือดออกขนาดนี้เลยที่จะเห็นว่าเลือดสาดกันเลยนะอันนี้คือเกิดจากถูกกรรไกรนะคะตัดกิ่งไม้ตัดเท่าที่นิ้วตัวเองเป็นรูปตัววีอาจจะแบบรีบๆตัดตอนกิ่งไม้ไงตัดกิ่งแล้วก็เนี่ยแฉกเข้านิ้วไปเลยเห็นแบบนี้แล้วเราก็เสียววาบเลยนะซึ่งตอนที่เกิดเหตุจริงๆอ่ะคือไม่ได้ไปหาหมอเลยนะคะเอาแป๊ตเตอร์แปะค่ะแล้วก็ทำงานต่อเพราะเดี๋ยวส่งไม่ทันเนี่ยของมาเล่นสตองก็ได้สตองมากเลยนะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะตอนที่มาจัดรายการตกมันบันเทิงเนี่ยหลังจากจบรายการเนี่ยหวานใจสุดหล่อเขาก็พาไปฉีดยาฉีดยากันบาดทะยักไว้ในทันทีเลยค่ะเอาลองไปฟังเสียงพี่แอร์กันหน่อยค่ะมันเป็นกรรมการสำหรับตัดกิ่งไม้โดยเฉพาะมันก็จะหนาๆอะไรเงี้ยหนูจัดไปปุ๊บโอ้คุณพี่มันแบบว่ามันเหมือนเป็นอย่างนี้เลยนะลอยตอนบาดอะเป็นอย่างเงี้ยเป็นตัววีเลยอะปุ๊บเงี้ยฉันก็อุ๊ยตาลาทำไงดีแล้วคือกรรมการมันตัดกิ่งไม้มันก็มียางไม้มีอะไรเงี้ยพี่นึกออกไหมเราก็แบบอุ๊ยแบบกดแผลเอาไว้ก่อนแล้วก็ล้างแล้วลาดแล้วพี่ต้องพันแผลแน่ๆแล้วทำต่อโทรไปสอบถามคุณแฟนโทรไปสอบถามโรงพยาบาลให้ว่าต้องไปฉีดยาบาดทะยักอะไรไหมหมอก็ถามว่าฉีดล่าสุดมาเมื่อไหร่ยาบาดทะยักหนูบอกว่าตั้งแต่อนุบาล2ตั้งแต่โรงเรียนนั่นคือล่าสุดไม่เคยได้ฉีดอีกเลยปีนี้ออเดอร์เราเยอะมากพี่มากๆแบบตกใจอ่ะเราไม่ได้เป็นคนตอบไลน์เราจะไม่รู้ว่าออเดอร์เยอะขนาดไหนกดดันมากเราไม่ได้ลูกค้าทุกคนต้องมีดอกไม้วันพรุ่งนี้แล้วพอแยกติดกับกระจายอ่ะพี่บอกเชื่อว่าติดเต็มผนังเนี้ยติดแล้วเราแบบที่มันเป็นวันเลนไทน์ที่เรารู้สึกว่าพี่หนุ่มไม่ได้ถอดคอนแทคเลนส์หนูไม่ได้แปรงฟันหนูไม่ได้กลับบ้านเลยอ่ะ48ชั่วโมงอ่ะเราอยากอยู่ในโมเมนต์นั้นจังเลยอ่ะที่งานยุ่งอ่ะหรอใช่งานยุ่งงานเข้าคิวแน่นฉันไม่มีเวลาจะนอนแล้วอะไรเงี้ยฉันอยากรู้สึกงานทุกวันที่ตรงข้ามหมดจริงแต่คือจะบอกว่าร้านดอกไม้เนี่ยก็คือปังในช่วงวันวาเลนไทน์จริงๆนะคะแต่พี่แอร์เขาก็บอกนะว่าจริงๆดอกไม้อะสั่งได้กันทุกวันเพราะว่าแน่นอนวันวาเลนไทน์อะก็คือจะราคาแพงเพราะว่าคนต้องการเยอะซึ่งตัวเขาเนี่ยไม่ได้โขกสับจากที่ร้านเขานะแต่มันมาแพงจริงๆอันนี้เข้าใจได้นะอะไรต่อมีอะไรที่อยู่ในช่วงเทศกาลเนี่ยราคาจะพุ่งเพราะฉะนั้นวันธรรมดาก็สั่งกันได้นะจ๊ะส่วนปีหน้าแอร์จ๋าส่งมาให้พี่นะแล้วก็เขียนเป็นชื่อผู้ชายส่งมาหลอกล่อให้พี่ดีใจคงใครก็ได้ใครก็ได้ชื่ออะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่แป๋วจะได้ลงรูปว่าเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะคะจากหนุ่มนิรนามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปเรื่อยไปที่อีกคู่นึงดีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าวาเลนไทน์นี้เนี่ยเขาจะได้ดอกไม้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความรักเขาแบบเบ่งบานหัวใจเป็นสีชมพูแล้วสำหรับน้องฝนสนันทชัดนะคะอันนี้แล้วครั้งนี้จะเป็นรักที่แบบว่าจากเพื่อนแล้วก็เลื่อนมาเป็นแฟนเห็นบอกว่ารู้จักกันมานานแล้วใกล้ชิดมานานคุยกันไปคุยกันมาฮะรู้สึกพิเศษเฮ้ยก็ดีนะเหมือนแบบรู้จักกันมาอยู่แล้วก่อนเขาก็บอกว่าวิธีการลองใจว่าเอ้ยพอดีเป็นเพื่อนอ่ะพี่แป๋วก็ไม่รู้ว่านี่คือแบบสนิทกันหรือว่าจีบเราหรือว่าชอบลองไม้สับสนไปหมดจะถามตรงๆก็ดูไม่ดีเขาก็เลยต้องใช้วิธีการอ้อมๆนะคะโดยการส่งเพลงจีบป้าของแพรวานิชาพัฒน์เพื่อนสีเนี่ยที่ร้องไว้ไปถามซะเลยว่าเธอสนิทยังไงจีบฉันหรือเปล่าแกอ้อมตรงไหนวะชื่อเพลงจีบก็บอกแล้วเขาอาจจะบอกว่าเธอตอนนี้เนี่ยเพลงเพื่อนเราแบบเพลงของม้าเธอลองฟังดูดีอย่างเงี้ยเออฉันโอเคเดี๋ยวฉันจะต้องใช้สิ่งนี้บ้างที่จีบป้าจีบป้าดิวค่ะเออแล้วจะบอกว่าที่ผ่านมาน้องฝนก็เป็นคนที่ไม่ได้ปิดบังเรื่องแฟนอะไรเพียงแต่ว่าคือมันยังไม่ได้รูปเปิดตัวยังไม่ได้มีการแบบแสดงออกเฉยๆแต่ไม่ได้คิดจะปิดบังนะก็คือยังไม่ได้มีโอกาสให้ลงรูปหรือว่าอะไรไปไหนด้วยกันขนาดนานยังไม่มีคอนเทนต์เอาง่ายๆโควิดอ่ะ
าจจะแบบยังแบบห่างๆกันไม่ได้มีคอนเทนต์เหมือนคู่อื่นๆนะคะแต่พอเขาบอกว่าได้มาคบกับคนที่เป็นเพื่อนมาก่อนอ่ะมันก็ดีไปอีกแบบนึงนะเพราะว่ามันเหมือนแบบรู้จักกันมาอยู่แล้วมันเข้าใจกันง่ายแล้วก็เชื่อใจกันง่ายขึ้นด้วยแต่พูดอย่างนี้ปุ๊บแต่จะต้องมองหาเพื่อนปรากฏไม่มีนะคะเพื่อนมีแต่สาวกับเพื่อนสาวค่ะอันนั้นไม่ได้ก็ต้องมองหาไกลตัวดูหน่อยนั่นน่ะสิเฮ้ยแต่สิ่งนึงที่น้ำฝนก็พูดพี่ก็รู้สึกน่าสนใจอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าความรักที่ผ่านมาคือปกติเราจะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราผ่านความรักมาไอ้ที่ผ่านมาก็ต้องให้ประสบการณ์ให้การเรียนรู้กับเราใช่ป่ะแต่น้ำฝนบอกว่าไม่นะคะไอ้ที่ผ่านก็คือผ่านไปค่ะสิ่งที่รู้จักใหม่คนใหม่เราก็เรียนรู้ใหม่เพราะนั้นประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรค่ะก็ปล่อยไว้ตรงนั้นเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยซึ่งน่าสนใจทีเดียวเป็นเพื่อนๆกันอยู่แล้วมันก็ไม่ได้แบบเฮ้ยเป็นคนแปลกหน้ามาจีบอะไรเงี้ยตัวอีกทีก็มีใจแล้วอะไรเงี้ยถึงขั้นแบบว่าเธอวันนี้เราแบบเปลี่ยนใจแล้วอะไรเงี้ยมันก็คงเหมือนระยะเวลามันก็ค่อยๆแบบรู้สึกได้อะไรเงี้ยค่ะว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ดีเพราะว่าเหมือนมารู้จักกันมามันก็ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะสนิทใจกันมากกว่าเชื่อใจกันมากกว่ารูปตัวเองเป็นพันยังแต่งไม่เสร็จเลย รูปเขาเดี๋ยวรอก่อนค่ะแต่คือก็อย่างที่บอกไม่ได้ปิดแค่แบบก็ไม่รู้จะโพสรูปไหนอะไรเงี้ยครั้งนี้ที่แบบว่าพบในวัยใกล้เคียงกันมันแตกต่างหรือยังไงมันเข้าใจกันง่ายกว่าหนูนับหนึ่งใหม่เสมอหนูไม่เปรียบเทียบดังนั้นก็คือรู้สึกว่าก็แฮปปี้ในทุกวันอะไรเงี้ยมีความสุขกับคนนี้เรียนรู้กับคนนี้เราจะแบบว่าไม่มีการเปรียบเทียบกันแบบไม่ใช่ทางจบไปจบแล้วอ๋ออะไรนะอะไรเงี้ยชอบกันเริ่มต้นใหม่มีเรื่องให้เจ็บอ่ะก็ไม่จำความจำไม่ค่อยดีเป็นปลาทองจำมากก็ไม่จำความจำไม่ค่อยดีเป็นปลาทองดูเป็นคนสดชื่นนะคือเป็นความรักเนาะสดใสไงเนาะพูดไปยิ้มไปมีความสุขฉันก็อยากจะเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนกันแหละได้ไหมแม่แล้วเจ็บแล้วจำไหมคะไม่จำค่ะชอบเจ็บมาเลยค่ะยินดีจะนับหนึ่งถึงร้อยเป็นล้านครั้งไอ้ย่าเอาสมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะดอกไม้ไม่ต้องให้วันวาเลนไทน์ให้วันนี้ก็ได้ค่ะนี่ขอบใจนะทุกคนช่วยฉันมากเลยอะแต่ว่าน้องก็น่ารักนะแล้วดูเหมือนแบบพอมีความรักครั้งใหม่ก็ถือว่าเป็นอีมุมมองที่ดีเหมือนกันนะพี่แป๋วแบบก็ไม่เอาคนมาเปรียบเทียบแบบไม่เอาความรักครั้งเก่ามาเปรียบเทียบให้เกียรติคนใหม่แล้วก็เรียนรู้กันไปก็ดูอยู่กับปัจจุบันขณะนี้นะเปิดซอยกันนะคะพวกเราอันนี้ก็เป็นความสดใสน่ารักอีกหนึ่งคนเหมือนกันแล้วมาพร้อมกับผลงานเพลงเพราะๆน้องแคทชื่ออะไรนะเนทลีนน้องเนทลีนดูสิตาน้องเนทลีนดูสิตามาพร้อมผลงานใหม่นะคะมาฝากเราค่ะคึกคักทันทีเมื่อสาวแนทรีนดุสิตามาแจกความสดใสกับเพลงใหม่ Innocent ด้วยเนื้อหาของเด็กสาวที่คุณพ่อดุแต่ใจก็อยากจะมีความรักแถมยังได้แทนละคาโตะลิปตานางแทนโปรดิวซ์เพลงให้เป็นเพลงที่2ทำเอาแนทรีนประทับใจลืมเป็นกำลังใจนะแล้วเดี๋ยวคืนนี้แล้วก็เย็นนี้นะคะกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อ4โมงเย็นตกมันบันเทิงแล้วก็2ทุ่ม15นะคะกับ Nine Entertainment Night Live กับออนเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ